สับกระเทียมก่อนนะคะตามด้วยสับขิงค่ะหอมใหญ่ค่ะซอยธรรมดานะคะต้นหอมค่ะล้างทำความสะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะแครอทค่ะแล้วก็กระหล่ำนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะใส่เนื้อหมูลงไปเล็กน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบปกติบางคนก็จะใส่เนื้อวัวนะคะแต่อุ้มไม่ทานเนื้อวัวก็จะใส่เนื้อหมูบางคนก็อาจจะใส่เนื้อไก่ลงไปแทนก็ได้นะคะก็แล่ให้เป็นชิ้นบางๆอันนี้เราก็เตรียมอาหารทะเลไว้นะคะเราชอบทานอะไรปกติเราก็จะใส่กุ้งหมึกแล้วก็หอยค่ะรวมอาหารทะเลนะคะบางคนก็อาจจะใส่ปูลงไปด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวอุ้มจะต้มน้ำซุปรอไว้ก่อนนะคะน้ำซุปอุ้มก็ใช้ง่ายๆนะคะใส่ผงปรุงรสธรรมดาลงไปนะคะเดี๋ยวอุ้มจะปรุงรสน้ำซุปเพิ่มนะคะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยปรุงรสกลมกล่อมดีแล้วเดี๋ยวอุ้มจะพักรอไว้สักครู่ค่ะนี้เราก็ใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาขิงกับกระเทียมที่เราสับไว้ค่ะลงผัดให้หอมนะคะชอบความหอมอุ้มก็ใส่เยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วหน่อยเดียวก็พอค่ะพอขิงกับกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่หมูสไลด์หมูที่เราหั่นสไลด์ลงไปค่ะพอหมูของเราเริ่มสุกนะคะก็ใส่พริกป่นตามลงไปค่ะ 1-2 ช้อนนะคะอันนั้นก็ใส่ผักตามลงไปนะคะหอมใหญ่แครอทต้นหอมผัดไปสักครู่พอผักของเราเริ่มสุกใสแล้วก็ยุบตัวนะคะก็ใส่น้ำซุปที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่ลงไปใส่น้ำซุปลงไปแล้วเราก็ตามด้วยอาหารทะเลของเรานะคะก็ใส่หอยแล้วก็กุ้งของเราลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะรอเดือดสักครู่ค่ะ